สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาดู react นะครับ react วิดีโอของ EP 8ปรโยคแม่งโคตรกากเป็นห่วงหรือเปล่านานเป็นนานเลยมาแล้วนะเปิดเลยไหมเปิดเลยก็ได้ไปไปไปอยากรู้มีอะไรบ้างโอ้โหมาก็เทคโนเลยเว้ยวันนี้อยู่ร้านเดียวขอบคุณคุณขอบคุณคุณอ๋อนี่ซินมาคุยกับโฟนนี่คือชุดมาไงไงโฟนงานไม่ได้ไหมงานไม่ได้ไหมไม่ต่อยใครมาหรอว่าตัวเองเฉยไม่รู้ว่าต่อยใครขอบคุณครับครับคนปล่อยคุณครับพี่โฟนฮะกูสนใจเล่าอย่างเดียวกูสนใจเล่าอย่างเดียววัดตุ้มหาข้างบ้านนะเฮ้ยเบนอาร์เรจิ่งแล้วนะเราเอาฟังเพลงด้วยเฮ้ยน้องเก่งทั้งเรื่องเลยไม่ได้ไม่ได้พรุ่งนี้ไปสอบไม่ไหวตั้งแต่ทะเลแล้วนะมึงอ่ะข้ามนี่คือมาข้าวข้ามหมดเลยเรียกว่าขี้ห่วงเป็นห่วงหรือเปล่าอะไรของพวกมึงไม่เป็นห่วงเลยแต่พวกมึงเนี่ยคือเทเองแม่งเลยคือจริงมันคือน้ำแล้วสายรีบของจริงน้ำชาคือน้ำแล้วน้ำชาน้ำชาชาบุญอะเอามือถือไปเล่นไปอะเล่นเกมไปก่อนแล้วกันดูพ่อเขาดูพ่อเขาทำไมอ่ะยอมปกติเมียต้องคุมไม่หรอโฟนฮะมึงรู้ใช่ปะว่าวันนี้กูเรียกมึงมาคุยเรื่องอะไรคุณตกคุณตกไปเรื่องซีเรียสมากจะจีบเพื่อนกูเหรอว้าวเฮ้ยประมาณนั้นนะบอกแคบหรือเปล่ากูแค่แปลกใจว่ะว่าคนอย่างมึงอ่ะสนใจบีมได้ไงใช่กูพูดตรงๆเลยไหมว่ามาแค่กลับแล้วไงกูกับไอ้บีมได้กันแล้วได้กันเดี๋ยวเรียกชื่อของพ่อหมายความว่าไงวะก็เอากันไงชัดป่ะไม่คิดว่าซ่าเลยโอ้โหจบแล้วอ่ะกำลังอินเลยกำลังหลุดเลยหรือว่ามันหมดจริงปะเนี่ยหมดจริงแล้วหมดแล้วโอเคเอ้ยสนุกดีซีนี้โอเคช่วยเล่าที่มาของฉากนี้มันเป็นยังไงยังไงเล่าคร่าวๆให้ฟังหน่อยค่ะฉากนี้ที่มึงโทรหากูป่ะแล้วมึงหมอถามว่าอยู่ไหนใช่ใช่ก็เหมือนกับว่าหมอป่าก็มากับโยใช่ป่ะเหมือนนัดกับใช่โฟนมาใช่ใช่เนี่ยคือว่าโยมาเป็นแบบว่าฉากนี้ก็มาเป็นตัวประกอบก็เป็นแฟนไงหมอป่าถามว่าคิดยังไงกับเพื่อนเป็นห่วงเพื่อนเอาง่ายๆเป็นห่วงเพื่อนทำไมมาเคลียร์กูว่าเอายังไงแต่โฟก็ตอบว่าก็จะเอาอย่างนั้นแหละเอาไม่จะมีประโยคหนึ่งด้วยนี่เหรอวะห้ามสปอยเอาไม่สปอยรอดูดีกว่าคือเป็นฉากที่เราเคลียร์กันมากกว่าแล้ววันนั้นยากไหมทำอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยฉากเนี้ยซีนี้บอกเลยว่าไม่ยากครับเป็นตัวของตัวเองที่สุดเล่าอยู่ข้างหน้านี่ใครได้สมุนเลยไม่ได้คือไม่ธรรมดาไม่ได้ยากเลยเพราะว่า 2-3 เทคมั้งช่วยผมก็ไม่ค่อยยากเพราะว่ามีฉากพูดคุยมากกว่าใช่พูดคุยไม่ได้มีอารมณ์อะไรขนาดแต่วันนั้นเหมือนรู้สึกว่าอารมณ์มันเหมือนมาเฟียมากเลยนั่งอารมณ์เหมือนมีเงียบมีเด็กดิ้งแน่ลูกป่าเอาไปซ้ำเรื่องแล้วแบบถ้าสมมติเป็นเราอะถ้าเราจะกล้าไปสารภาพกับเพื่อนไหมว่าแบบเรื่องแบบเนี้ยว่าแบบกูที่เราพูดอะว่ากูไปเอากับไอ้นั่นมาเป็นเรากล้าถ้าในชีวิตจริงอะเรากล้าทำไหมกล้าครับกล้าทำกูไม่เคยเป็นไหนเลยไม่เหนื่อยเลยวะกล้าครับงั้นพูดกับกล้องแบบพูดไดร็อกนั่นนะให้ใส่กล้องหน่อยหมายว่าพู
ูดอะไรอย่างเงี้ยจำบทได้ป่ะเนี่ยเปิดไปแล้วเมื่อกี้จำไม่ได้เลยประเด็นอ๋อใส่กระดิ่งดูเราพูดใส่กล้องนะไม่โยงโซนอีกแล้วอะไรเงี้ยก็ได้ดูเลยไงเอาไปดูนะเอากูอินอีกรอบแล้วได้กันแล้วโอเคแป๊บนึงตั้งสติก่อนกูมองได้แล้วแป๊บนึงมองกล้องมองแคปมองกล้องแคปตัวใจใหญ่มากมองใจเซนได้แล้วเฉยเฉยแรงก่อนเองแรงว่าใช่ไหมครับประมาณนั้นอีกรอบได้ไหมขออีกรอบกูกับไอ้บีมได้กันแล้วว้าวเฮ้ยแล้วเราต้องช้าวสองคนนะครับขอจะหักเลยครับก็อยากจะฝากติดตาม EP 8กันด้วยนะครับผมก็มันจะเป็นฉากหรือว่าคือเราเคลียร์กันมากกว่าแต่ว่ามั่นใจว่าในเอพิโซดนี้มากกว่านี้แน่ก็รอติดตามดูครับสนุกแน่นอนก็ติดตามได้ที่ Menno นะครับแอปพลิเคชัน Menno Thailand แล้วก็ Menno.me นะครับตอนวันเสาร์ 20:00 นนะครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบายบ๊ายบาย